วันที่เกิดเหตุพี่แดงอยู่ที่ไหนฮะพี่แดงอยู่กองถ่ายค่ะเป็นฉากใหญ่มากวันนั้นคือแบบฉากที่แบบพระนางต้องมาแต่งงานกันแล้วก่อนเข้าฉากกับพี่รู้ข่าวนั้นคือรู้ว่าหมอโทรมาว่าจะตัดสินใจยังไงแล้วก็พูดเหมือนพูดบทมีเรื่องอ่ะก็คือทำงานต่อมันยังไงมันก็สติมันแตกค่ะต้องบอกว่ามีข้อดีในการที่เขาป่วยทำให้เราระวังตัวมากขึ้นและมันเป็นในวัยที่เขายังไหวคือด้วยพื้นฐานร่างกายเขาว่าแข็งแรงคือบางทีนั่งรถไปด้วยกันเงี้ยเราก็เปิดเพลงแล้วบอกว่าออฟร้องตามสิเขาก็ไม่ร้องเขาบอกไม่ร้องไม่ร้องอายไม่เอาหรอกเสียงออฟน่าเกลียดอะไรเงี้ยไอ้ก่อนที่แกจะเป็นตรงเนี้ยเสียงแกก็น่าเกลียดแล้วแกจะอายอะไรวะแกไม่ได้มีต้นทุนอะไรเลยแล้วพอวันนั้นเขาได้ร้องอ่ะแล้วเราเห็นแบบแฟนคลับแฟนเพลงที่ตามมาดูเขาแล้วแบบยกมือแล้วร้องไปกับเขาด้วยอ่ะอยากร้องไห้อ่ะคือร้องไห้แล้วอ่ะตอนนั้นอ่ะคือแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยมันปิติมากถ้าเกิดไม่อยากพลาดความสนุกและไลฟ์สไตล์ของคนดังครับในรายการ One Day with Matthew รีบเข้ามากด subscribe ที่ YouTube ของ Mono 29กันนะครับ